อนนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ๋อต้องขอเชิญเลยดีกว่าพระเอกในงานของเราวันนี้นะครับ Ladies and Gentlemen please welcome จงยงวสวัสดีครับน้องเซียวสวัสดีครับนะครับเชิญตรงกลางในเซ็นเตอร์สเตจเลยครับสวัสดีอุ้ยมาแล้วหล่อมากเลยนะครับขอเชิญพี่ล่ามด้วยนะครับคุณจียอนนะครับเชิญนั่งเลยนะครับเอาละฮะก่อนอื่นครับให้ทักทายพี่พี่สื่อมวลชนชาวไทยนิดนึงดีกว่าจ้าสวัสดีครับผมยงอาครับคิดถึงผมไหมครับรู้ยังยงวามีแฮชแท็กรู้ยังด้วยรู้ยังตามทายจริงเหรอreally จริงๆเหรอจริงๆเหรอจริงครับทุกคนคิดถึงครับผมตอบให้ครับนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มถามคำถามนี้นะครับเราก็จะลิสต์มาจากที่สื่อมวลชนนะครับเราจะมาเริ่มคำถามกันเลยนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะครบรอบ5ปีเต็มแล้วของการพบกันระหว่าง CN Blue แล้วก็ Voice ชาวไทยนั่นเองนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ CN Blue ได้มาเมืองไทยครั้งแรกก็5ปีพอดีเลยนะครับเราอยากจะรู้นะครับว่าความผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยที่ยงวังมีต่อแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวคือคือ경우에는매년꾸준히왔던것같아서이번에또첫솔로투어를통해서이렇게팬분들을만날수있어서굉장히기분이좋습니다รู้สึกดีใจมากแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้มาเยี่ยมแฟนๆชาวไทยอีกครั้งนึงด้วยครั้งนี้ได้มาเยี่ยมแฟนๆด้วยโลโลอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่ออกมาด้วยนะคะก็ขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจออีกครั้งค่ะครับผมซึ่งครบ5ปีปั๊บระหว่าง5ปีนี้เนี่ยก็มีการมาเมืองไทยหลายต่อหลายครั้งแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญมากจริงๆที่พี่จ๋าว่าไม่ว่าจะเป็นเซียนบลูหรือยงวามาเมืองไทยเนี่ยนะครับมักจะมาในช่วงหน้าร้อนเสมอเราก็เลยอยากจะรู้ว่ามีการรับมือกับอากาศร้อนอย่างไรบ้างครับคือ한국은지금봄이오고있는데아침이살짝쌀쌀합니다근데지금그냥태우에오니까따뜻해서너무좋은것같아요아진짜뭔가휴양으로듯한느낌이들어서그리고내일공연도너무기대가되고그런날씨가너무좋은것같아요จริงๆก่อนมาประเทศไทยเนี่ยประเทศเกาหลีก็ยังหนาวอยู่นะคะก็เป็นอากาศร้อนหนาวอยู่ซึ่งเรียกว่าฤดูใบไม้ผลินะคะคือแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าอบอุ่นนะคะแต่ดีใจมากที่ได้มาไปประเทศไทยที่ประเทศที่อบอุ่นกว่าด้วยเขาเป็นคนที่ชอบประเทศอบอุ่นแล้วพรุ่งนี้ก็มีงานคอนเสิร์ตโซโล่ของเขาด้วยก็มีความหวังมากเลยครับผมแล้วเวลามาเมืองไทยนอกจากทำงานพบปะแฟนๆแล้วเนี่ยกิจกรรมอื่นๆที่ชอบทำในเมืองไทยมีอะไรบ้างครับ아태호에서그냥아무일없이놀러왔으면좋겠어요จริงๆแล้วอยากจะมาเมืองไทยโดยที่แบบไม่ต้องมาทำงานคืออยากจะมาฮีลลิ่งอยากจะมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งพวกเรายินดีไหมครับยินดีต้อนรับเลยจริงๆถ้าเกิดไม่มีงานก็มาเที่ยวได้นะครับออกงานคนเดียวมาทัวร์คอนเสิร์ตคนเดียวทำอัลบั้มก็ทำคนเดียวเราก็เลยอยากรู้ว่ารู้สึกเหงาบ้างไหมแล้วเวลาทำงานคนเดียวมันมีความยากความง่ายหรือมันแตกต่างจากตอนทำกับซีนบูยังไงบ้างครับอ๋อ일단은그사실처음에는부담도있었는데이렇게앨범을내고그리고투어를하면서팬분들과그런콘서트를첫단독투어를하면서팬분들이너무이런원파인데이투어라는것들을너무좋게봐주시고재밌게즐겨주셔서너무너무행복한투어인것같아요그래서내일태우사하는공연도최선을다해서태우팬들에게좋은추억을드리고싶습니다จริงๆแล้วหลังจากที่เดบิวต์เป็นโซโล่นะคะคือมีความกดดันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำงานเป็นกลุ่มซึ่งแบ่งกันแบ่งความเครียดกันได้ด้วยก็คือมีการแชร์การมีการช่วยกันคิดอะไรอย่างนี้แต่พอมาโซโล่เราไม่มีความกดดันค่อนข้างสูงมากแต่พอไปตอนนี้ก็มีงานทัวร์อยู่นะคะก็ได้ไปหลายประเทศด้วยพอไปครั้งแรกไปจัดคอนโซโล่คอนเสิร์ตเนี่ยมีความรู้สึกดีใจมากเพราะว่ามีแฟนๆต้อนรับเขาอย่างดีมากเลยและกระแสตอบรับจากแฟนๆดีด้วยไม่คิดว่าจะมีขนาดนี้ก็เลยความกดดันกับความเครียดมันก็หายไป
ทำงานคนเดียวแต่พอเจอแฟนๆให้กำลังใจให้ความอบอุ่นก็หายเหงาขึ้นมาเลยนะครับเอาละฮะอัลบั้มนี้ครับเป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกก็คือ One Fine Day เราก็เลยอยากให้เล่าถึงความเป็นมาแล้วก็แนวดนตรีในอัลบั้มนี้สักหน่อยนึงนะครับรวมถึงการเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มนี้แล้วก็การร่วมงานกับศิลปินอีกมากมายเลยในอัลบั้มนี้นะครับโดยเฉพาะเจเจลินว่ามาร่วมงานกันได้อย่างไรครับ일단 그 제작을 시작한 지는 생각을 한 참 1년 된 것 같은데 앨범을 만들기 시작한 거는 1년 좀 넘게 제작을 하게 된 것 같아요. 그래서 한 곡 한 곡 만약 내가 솔로를 하게 된다면 이런 음악을 하고 싶다라고 생각했던 것들을 차근차근 준비해서 만들다 보니까 정규 앨범까지 나온 것 같아요. 그래서 그리고 학창시절 때부터 제가 존경하던 선배님들 그리고 해외 아티스트들과 함께해서 더욱더 마스터피스 명작이 된 것 같습니다. 저한테 있어서 คือหลังจากที่ได้อัลบั้มครั้งแรกออกมาแล้วนะคะรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับศิลปินต่างประเทศด้วยและศิลปินต่างๆที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่ที่มีดวงดาวด้วยแล้วเป็นรุ่นพี่ที่เขาได้ให้เกียรติแล้วก็นับถือตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเด็กด้วยนะคะแล้วเพลงนี้รู้สึกดีใจที่แบบได้มาร้องแทนให้กับแฟนคลับชาวไทยเป็นครั้งแรกด้วยเพลงนี้เขาได้สร้างสรรค์เองด้วยครับผมงั้นเรามาพูดถึงเพลงในอัลบั้มกันบ้างดีกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้แฟนๆได้รู้จักตัวตนของโยวามากขึ้นเนี่ยอยากแนะนำให้ฟังเพลงไหน저는 그 그냥 앨범을 드리고 싶어요. 왜냐하면 한 곡 뽑기가 굉장히 힘들 정도로 모든 곡이 저의 마음에 들기 때문에 쫙 한번 다 들어보시면 좋을 것 같아요. จริงๆแล้วไม่สามารถเลือกเพลงเดียวในอัลบั้มนี้เพื่อที่จะมอบให้กับแฟนๆจริงๆอยากจะมอบทุกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้ให้กับแฟนๆเพื่ออยากให้แฟนๆได้ฟังเพลงแต่ละเพลงให้กับให้ด้วยค่ะที่อยากให้ทุกคนฟังเลือกไม่ได้เพราะทุกเพลงตั้งใจทำทุกเพลงแบบนี้ก็เลยอยากให้ฟังครบทุกเพลงเลยถูกต้องไหมถูกต้องนะครับพูดถึงชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้กันบ้างนะครับเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต2015นะครับจองยงฮวาไลฟ์วันไฟเดย์อินแบงคอกเราเลยอยากทราบว่าวันไฟเดย์ในแบบฉบับของยงฮวาเนี่ยเป็นอย่างไรวันแบบไหนที่ไฟมากที่ชีวิตเนี่ยดีครับได้ยินก่อนต้องเรียกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดวันไฟแดงของเขานะคะขยายความนิดนึงได้ไหมเพราะอะไรถึงต้องเป็นพรุ่งนี้태국에서공연할때는걱정이없습니다팬분들은너무그호응이완벽하기때문에저만잘하면될것같습니다เวลามาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยไม่เคยมีความกังวลเลยนะคะเพราะว่าแฟนคลับมีให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ให้โต้ตอบกันดีมากแต่เวลาขึ้นไปก่อนขึ้นไปทีมันก็จะกังวลนิดนึงพอขึ้นไปทีปุ๊บเนี่ยมาจากที่ประเทศไทยไม่เคยกังวลเลยในฐานะที่ผมก็เป็นแฟนชาวไทยคนนึงนะครับขอเป็นตัวแทนแฟนชาวไทยทุกคนบอกเลยว่าปลื้มปริ่มและพิติยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยพอมาปุ๊บเจอแฟนชาวไทยจากวันที่อาจจะแบบปวดร้ายกลายเป็นวันดีวันฟายเดย์ขึ้นมาได้ทางเราน้ำตาจะไหลนะครับก็ชอบเลย일단뭐사실저도이렇게원파이데이투어를하면서처음에준비할때는좀어떻게하면좀이원파이데이투어를하나하나의뭔가상징으로할수있을까라는그런고민이많았는데공연을할때마다진짜뭔가이노력의결과가너무나좋은것같아서매번이렇게할때마다오히려저한테이렇게힐링이되는시간이되는것같습니다ก่อนที่จะมาร้องเพลงอัลบั้มใหม่ให้กับแฟนๆเนี่ยคือตอนแรกก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่ามันจะสำเร็จไหมแต่พอแล้วก็กังวลด้วยนะคะแต่พอมาร้องเพลงให้กับแฟนๆฟังแล้วเนี่ยตู้ตอบและกระแสมันตอบรับดีซึ่งทำให้เขาความกังวลมันก็หายไปด้วยกำลังและความมาที่แฟนๆให้เขามาเลยตลอดด้วยต
ลืมนะครับเอาล่ะทุกคนเคยดูรายการนี้กันไหมครับจองยงวางโปรแกรมเคยเนาะนะครับซึ่งก่อนที่รายการนี้จะออกอากาศเนี่ยภาพลักษณ์ของยงวาเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นเจ้าชายยงวาแต่พอรายการนี้ออกไปปั๊บเนี่ยภาพลักษณ์ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่จับต้องได้ติดดินน่ารักอย่างนี้เลยแล้วก็มีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยนะครับเราเลยอยากถามยงวาด้วยยงวาเห็นด้วยกับมุมมองนี้ไหมอ๋อเนี่ยโม저도그많은분들과다를게없습니다저도똑같이뭐일없는날은그냥빈둥빈둥하루종일지내고그런부분이오히려그시청자분들많은분들이공감을좀하셨던것같아요그래서다음번에또홀로그램시즌2를하게된다면정말잠만자는모습을보여드릴고싶습니다คือก่อนตอนที่ออกไปเลยครับเขาอยากหัวเราะไปกับเขาตอนที่ออกไปการโฮโลแกรมเนี่ยคือตอนแรกเขาก็รู้สึกดีนะคะที่ได้ออกไปกันเพราะว่าจนจริงๆเขาไทเทิลของเขาจะเป็นศิลปินแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่มีความแตกต่างจากคนทั่วไปด้วยเวลาเขาไม่มีงานเขาก็นอนดิ้นไล่อยู่ที่บ้านเหมือนคนทั่วไปอย่างนี้แต่พอคือเหมือนกับทุกคนเราได้เห็นในการเราเหมือนกับว่าเห็นด้วยก็คือเห็นตัวตนเขาก็เป็นชีวิตจริงของเขาด้วยด้วยก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นแฟนเห็นด้วยก็เลยเลยมาแชร์ดีแต่สำหรับดีแต่ถ้าเกิดว่าได้มีซีซั่น2เนี่ยเขาจะให้เห็นภาพแต่นอนอย่างเดียวเลยอุ๊ยเขาอยากจะนอนจริงๆอยากจะเห็นภาพที่แบบที่แท้จริงของเขามาให้แฟนๆได้ดูด้วยครับนอกจากนอนเรายังได้เห็นอีกอย่างนึงในโฮโลแกรมแรกคือการทำอาหารทำไข่ดาวนะจ๊ะเราเลยอยากรู้ว่าถ้ามีซีซั่น2จริงๆนอกจากจะนอนเล่นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเนี่ยนะครับยังจะมีการทำอาหารอื่นๆนอกจากไข่ดาวไหมอ่าคือ뭐좀약간오해가있는데이계란후라이는제스타일이에요제가그뭔가이기름을많이둘러서계란후라이를좀좀바삭바삭하게먹고싶은그런마음으로한건데아너무도못하는것처럼나와서다음번에는좀셰프같은분이세요จริงๆแล้วทุกคนเข้าใจผิดนะคะว่าเข้าใจผิดว่าเขาทำอาหารไม่เก่งไม่ใช่นะคะคือตอนที่ทำไข่ดาวให้ดูเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นสไตล์ของเขาเองเวลากินไข่ทอดเนี่ยคือต้องกินแบบกรอบๆใส่น้ำมันเยอะๆที่จะทำให้ไข่ทอดออกมาแบบกรอบๆมันจะสไตล์ของยงหวาเองแต่ทุกคนเข้าใจผิดว่าเขาทำอาหารไม่เก่งจริงๆไม่ใช่นะคะถ้าเกิดมีซีซั่น2เนี่ยเขาอยากจะทำอาหารเป็นเชฟให้ทุกคนได้เห็นว่าเราอาหารเก่งเหมือนกันนะฝากพี่ๆสื่อมวลชนกระจายข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าฝีมือการทำอาหารเนี่ยเลิศเลยแต่อันนั้นที่ทำง่ายๆเพราะอยากให้เห็นไลฟ์สไตล์ว่าเรากินไข่ดาวแบบไหนก็เท่านั้นเองแบบนี้ต้มยำกุ้งทำไงมาดูถ้ามีโอกาสเขาจะทำต้มยำกุ้งดูนะต้มยำกุ้งรอติดตามนะจ๊ะถ้ามีโอกาสนะจ๊ะเอาล่ะเท่าที่เห็นจากในเว่ยบ่อแล้วก็ Twitter เนี่ยนะครับโยงวามาบ่นว่าหิวตลอดเวลาแล้วก็ชอบโพสรูปอาหารบ่อยๆมาไทยครั้งนี้ครับเราอยากรู้ว่าอยากทานเมนูไหนเป็นพิเศษไหมและอาหารไทยเมนูไหนที่ถ้าเกิดถ่ายรูปลงแล้วอัพปั๊บเนี่ยเพื่อนๆ CN Blue จะต้องอิจฉาตาร้อนขึ้นมาโมยังคือ친구들이뭐뭐든부럽겠죠지금그냥저는이게투어를다니면서그나라의음식을좀먹고있는데그런음식들을계속먹다보니까제가투어시작할때보다지금한 4.5kg 가졌습니다어제그몸무게를재고깜짝놀랐는데오늘은태국식샤브샤브가 있다고합니다그래서그걸오늘먹을예정인데오늘이번태국에서제가 5kg 를찍도록하겠습니다จริงๆแล้วพี่หมายเขาบอกว่ามาคือเพื่อนๆเนี่ยเวลาเขาไปต่างประเทศทัวร์จัดทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาจะอิจฉาทุกครั้งเลยเพราะว่าเขาจะได้กินอาหารประเทศของทุกประเทศเลยซึ่งเพื่อนๆก็จะไม่ได้กินด้วยถูกไหมซึ่งเพื่อนๆก็จะอิจฉาทุกประเทศเลยแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ได้เลเวลเป็นโซโล่มาแล้วน้ำหนักขึ้นตั้ง 4.5 โลนะคะก็ได้กินอาหารแบบอร่อยด้วยพอมาประเทศไทยเนี่ยความหมายของเขาคือจะได้น้ำหนักขึ้น5โลเพราะวันนี้จะได้กินอาหารสุกี้
ด้วยนะคะเป็นอาหารที่เขาชอบมากเพราะเวลามาประเทศไทยจะต้องกินสุกี้ด้วยเราอวยพรให้น้ำหนักขึ้นให้ได้5 โลจริงๆนะครับเด้อพยายามนะคะโอเคนะครับเมื่อกี้พูดถึงวยป๋อไปนะครับล่าสุดเนี่ยคือเพิ่งได้รับรางวัลจากวยป๋อถึง2 รางวัลนะครับนั่นคือ The Hottest Korean Star แล้วก็ Gaon วยป๋อ Chart Most Influential Korean Star แล้วก็แถมยังเป็นนักร้องนักแสดงจากเกาหลีคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยเราเลยอยากถามความรู้สึกครับว่าทางยงวัยรู้สึกยังไงบ้างครับ사실 제가 뭐 그 SNS를 하는 게 그 뭐 트위터랑 웨이브밖에 없는데 이 두 개에 일단 최대한 전념을 하자. 그래서 최대한 팬분들의 그런 눈높이를 맞춘 왜냐면 그 저의 소식만 알리는 게 아니라 뭔가 팬분들이랑 공감하고 교환할 수 있는 그런 것들을 하고 싶었어요. SNS를 하게 된다면. 그래서 한번 SNS 올릴 때도 한 20분 넘게 고민을 합니다. 그래서 좀 전에 태국에서 캔 같이 그 인터뷰를 하다서 캔이라는 태국 악기를 선물 받아가지고 그거를 좀 같이 계속 연습하다 했었어요. 그러니까 그런 식으로 이제 팬분들이랑 소통을 하고 싶었는데 많은 분들이 알아주시는 것 같아서 굉장히 뿌듯하고 기분 좋습니다. รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้ความสนใจในโรงพยาบาลมาตลอดด้วยนะคะซึ่งคือวันนี้เนี่ยวันนี้เรามีโอกาสที่จะมาได้เล่นดนตรีของประเทศไทยด้วยและเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าแคนนะคะคือรู้สึกดีใจที่มาได้มาเล่นวัฒนธรรมดนตรีวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยที่ได้รับการพิธีกรไปด้วยเพราะเต่าน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็คือที่ได้ขึ้นคือแป๊บนึงครับแป๊บนึงคืออย่างนี้ครับออกไปได้อวดนะแต่เมื่อกี้ออกไปได้ทำการสัมภาษณ์ไปเพื่อไปออนแอร์ในทีวีช่องซีเมนต์25ใช่ไหมครับทางเราเนี่ยได้มอบเครื่องดนตรีไทยให้ไปแล้วเราก็ดีใจที่เขาชอบอวดจบแล้วครับเอาต่อนะคะเขาบอกว่าคือที่เขาได้หวยโปรกับทวิตเตอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะสนทนาและพูดคุยมากขึ้นกับแฟนคลับด้วยเพื่อไม่ใช่ว่าเราขึ้นแต่รูปภาพของเราอย่างเดียว อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเราได้ทำงานอะไรไปบ้างเราได้มีประสบการณ์อะไรไปบ้างพอไปต่างประเทศเราก็จะถ่ายรูปลงเพื่อที่จะให้แฟนคลับได้เห็นว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างค่ะใช่รู้สึกดีใจที่แบบได้มาพูดคุยผ่าน SNS กับแฟนคลับด้วยก็คือทำให้เรากับแฟนคลับได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะครับหลายๆคนบอกมาครับว่านอกจากยงวาจะหน้าตาดีมากๆแล้วเนี่ยนะครับใจของโยวาเนี่ยยังหล่อเหมือนหน้าตาอีกด้วยเราเลยอยากจะให้เล่าถึงเรื่องราวที่ล่าสุดเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครนะครับร่วมบริการชุมชนการส่งมอบถ่านหินอัดแท่งนะครับสำหรับใช้สร้างความอบอุ่นภายในบ้านแก่ผู้ยากไร้ในช่วงฤดูหนาวนะครับอยากให้เล่าถึงบรรยากาศวันนั้นนิดนึงว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ข้อคิดหรือว่าแนวทางอะไรกลับมาในการดำเนินชีวิตบ้างครับ일단 뭐 그 연탄 배달 같은 경우에는 정말 해보고 싶었어요. 해보고 싶었는데 처음 하게 됐는데 너무 재밌었어요. 전혀 힘들지 않았고 너무 재밌어서 다른 분들에게도 정말 추천하고 싶은 그런 시간들이었고 같이 그 연탄을 나갔던 그런 분들이랑 그 이제 친해질 수 있었던 그런 좋은 시간이었던 것 같아요. 그리고 뭐 활동하면서 배운 점이라면 그냥 글쎄요 앨범을 하나하나 내고 이제 투어를 하고 공연을 하고 팬분들이랑 만나면서 늘 배우는 것 같아요. Hello? Hi. 네, 뭐 그렇게 많이 배우는 것 같아요. 그래서 딱히 뭔가를 배웠다기보다는 내가 성장을 하고 있구나를 느낄 수 있었던 앨범입니다. จริงๆแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าการบริจาคหรือว่าสาสมัครเพื่อที่จะไปแจกถ่านหินนะคะถ่านหินนะคะคือรู้สึกทุกคนอาจจะคิดว่ามันเหนื่อย
แต่ว่าจริงๆไม่เหนื่อยเลยพอไปแจกให้กับผู้ที่แบบไม่แบบหนาวแบบไม่มีผู้ที่เขาต้องการจริงๆความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปแจกให้กับคนที่ความต้องการจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกดีใจและภูมิใจตัวเองด้วยนะคะแล้วพอไปใกล้ชิดกับเด็กๆพวกเหล่านั้นแล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะแคร์พวกเขามากขึ้นด้วยไม่อยากจะอยู่ด้วยกันนานๆด้วยเพื่อให้เขารู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับเราด้วยนะคะคือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าได้เรียนรู้อะไรจากการบริจาคอะไรนี้นะคะ คือจริงๆเราได้เรียนถึงแม้ว่าบริจาคการอาสาสมัครหรือว่าไปเล่นคอนที่ต่างประเทศก็ตามเนี่ยได้เรียนรู้ทุกครั้งเลยไม่ใช่แค่เฉพาะการบริจาคอาสาสมัครอย่างเดียวพอไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราได้เรียนรู้จากการที่ได้ชิดกับแฟนคลับว่ามันมีความพิเศษมากขนาดไหนก็ได้เรียนความรู้อีกพอเราไปอาสาสมัครไปบริจาคอย่างเงี้ยก็ได้มีความรู้สึกว่าความสำคัญของความสำคัญของคนเรามันสำคัญมากแค่ไหนด้วยผมจิตใจดีมากๆเลยนะครับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็น่าทำที่สุดเลยนะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงได้ไหมครับเล่นเลยมากขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ออกได้ไปรีเสิร์ชมาจากแฟนคลับชาวบอยชาวไทยเขาบอกมาครับบอกว่าไฟใต้ตาเขี้ยวเสน่ห์เวลายิ้มและซิกแพคที่ฟิตมาจนเฟิร์มของยงวางคือ3สิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดนะเราก็เลยอยากรู้ว่าในสายตาของยงวางเนี่ยนะครับคิดว่าจริงหรือไม่อย่างไรจงอภิปรายครับโอ้เพิ่งฉันจะอยู่ผมนี่ค่ะจอมหักช่างชีวิตเกี่ยวกับผู้ชายให้รู้สึกว่าแต่또많은또팬분들이좋아해주는부분이있어서지금어교정을 하고싶었는데좀고민을하고있는단계고어식스팩같은경우는없어진지거의1년이다된것입니다그래서너무들원하시니까제가또또한번초콜릿들을또만들어볼까고민중입니다คือก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ได้เห็นมุมมองดีของเขาด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขี้ยวของเขาเนี่ยคือจริงๆอยากจะดัดฟันมาตั้งแต่เด็กดูเด็กแล้วนะคะแต่พอแฟนๆเนี่ยชอบเขี้ยวของเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกไม่อยากดัดละคืออาจจะเป็นจุดดีของเขาและเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงของเขาด้วยต้องขอบคุณที่แบบได้ดูดีมุมมองของเขาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วซิกแพคเนี่ยคือหายไปเป็นปีกว่าแล้วอะค่ะไม่มีมาปีกว่าแล้วย้อนกลับไปรุ่น 4.5 และ 5 กม.เราก็น่าจะนึกออกใช่ไหมคะพอหลังจากหายไป1ปีแล้วเนี่ยครับตอนนี้มีถ้าเกิดว่าเป็นอยากเห็นซิกแพคของเขาเนี่ยเขาจะกลับไปทำเป็นรูปช็อกโกแลตก็จะเป็นไปเอาปากกาเมจิกีดเนี่ยแหละครับแฮปปี้아제가진짜이초콜릿을만들어서여러분들께나눠드리도록하겠습니다เดี๋ยวจะทำเป็นรอยเส้นช็อกโกแลตมาแจกกับแฟนคลับทุกคนเลยนะคะครับโอเคนะฮะช่วงสุดท้ายแล้วครับนี่คือเสียงการหักช็อกโกแลตขออีกที one more time please give me ดีไหมกับดีกับนะครับเอาล่ะช่วงสุดท้ายมาเมืองไทยเราก็อยากจะได้ยินยงวาพูดภาษาไทยดังนั้นนี่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะให้พูดอันภาษาไทยเกี่ยวกับชื่อคอนเสิร์ตละกัน One Friday แปลเป็นไทยก็คือวันที่มันดีๆชีวิตก็จะทำไมชีวิตดีดีคือดีงามอย่างนี้ดีอ่ะสามคำrepeat after me นะ okay. ชีวิตดีดีชีวิตดีดีโอเคเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงเพิ่มความแรงชีวิตดีดีชีวิตดีดีขออีกครั้งนึงอีกครั้งนึงคือดีอ่ะคือดีอ่ะดีดีนะดีอันนี้ดีดีของจริงไหมครับชีวิตดีดีอีกนิดคือดีอ่ะนะครับแต่ถ้าวันไหนชีวิตเราไม่ค่อยฟายวันไม่ฟายเดย์กับเรานะครับเราอยากจะพูดคำนี้ร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากเออใครที่มองไปทางร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากเออ
อันนี้แปลว่า one wifi day นะเก็บไว้ใช้ได้ชีวิตดีร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากผมชอบการแสดงสีหน้าและอารมณ์จริงๆแฮปปี้นะครับอ่ะสุดท้ายครับให้เชิญชวนแฟนๆนะครับแล้วก็กล่าวปิดท้ายถึงคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับ2015จะยงวาไลฟ์วันไฟเดย์อินแบงคอกที่จะเกิดขึ้น6โมงวันพรุ่งนี้นะครับที่แพนโดโดของทองธานีสักนิดนึงครับ일단은그래도많은매치분들많은분들이와주셔서저희도반겨주셔서정말감사드리고내일태국에서첫서울콘서트원파인데이치위 DD 를하게되는데치위 DD 에오셔가지고여러분들께서꼭좋은라이브와좋은추억만들어드릴수있도록하겠습니다진짜내일ชีวิตดีดีมาในประเทศเลยก็เลยต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ได้ให้โอกาสได้มาเยี่ยมแฟนคลับชาวไทยอีกรอบนึงด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันคอนเสิร์ตโซโล่คอนเสิร์ตของเขาที่ได้ออกอัลบั้มใหม่ล่าสุดด้วยแล้วพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่ได้มาร้องเพลงใหม่ๆที่เขาได้แต่งเพลงเองมาให้กับแฟนๆได้ฟังในบนเวทีพรุ่งนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ชีวิตดีๆที่เขามาหาให้กับแฟนคลับด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันได้วันชีวิตดีๆด้วยค่ะโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวอย่าลืมไปให้กำลังใจกันพรุ่งนี้ด้วยนะครับรบกวนพี่ๆช่วยกระจายข่าวกันต่อด้วยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณคุณจ้องยกว่าพระสิบประมือด้วยค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิด